เสียงดังอีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะตอนนี้เป็นเวลา4:30 น.นะคะอยากมาเจอพวกเราเนอะเพราะว่าจะเอาผลลัพธ์เนี่ยนะคะของลูกศิษย์ครูรุ้งอะมาอวดพวกเราค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้เนี่ยก็น่าจะมีผลลัพธ์แบบเดียวกับลูกศิษย์ครูรุ้งนี่แหละนะคะแล้ววันนี้เราก็ยิ่งมาตอกย้ำนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่มาถูกทางแล้วแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนโจทย์ในชีวิตของเราพอเราเปลี่ยนโจทย์เสร็จมันก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของเราโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะอ่ะมาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลูกเฟิร์สสวัสดีค่ะลูกโอ๊ตสวัสดีลูกนะคะสบายดีสวัสดีลาวลูกครีเอทลูกชานมไข่มุกนะคะมาทุกคนนะคะเออมันยังเป็นอยู่นะคะพี่ไอ้กระพริบกระพริบเนี่ยนะคะแชร์ก่อนเลยลูกทุกคนกับวันนี้นะคะเคล็ดลับพลิกใจ24ชั่วโมงเปลี่ยนได้ทุกโจทย์ทุกผลลัพธ์ค่ะเมื่อวานแม่ไลฟ์ไว้นะแล้วก็วันนี้นะคะลูกศิษย์ก็มารายงานผลแล้วโอ้โหมันจะดีอะไรแบบนี้มันจะดีอะไรแบบนี้คนรู้ก็รู้นะคะคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สักทีรู้ให้มันเหมือนกันรู้โดยทั่วกันรู้แบบเดียวกันนะชีวิตมันจะได้ง่ายแล้วก็มีความสุขเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บเดียวนะลูกอะไรคะพี่ไออะไรนะลูกโอเคไอน่ารักมากขอบคุณลูกแต่เดี๋ยวไอก็ต้องดูอันนี้ได้ไม่เป็นไรพี่ไอไปช่วยแชร์สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนแชร์ก่อนลูกนะคะครูแชร์ในกดสวิตช์โฮโลแกรมแล้วนะลูกโอเคจูนจิตนะคะโอเคลูกมาสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวขอทักพวกเราแป๊บนึงก่อนนะที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งสวัสดี9เดือน9ทุกคนเลยสวัสดี9เดือน9นะลูกสวัสดีวันมหามงคลสวัสดีวัน9แห่งความมั่งคั่ง9แห่งความสำเร็จ9สู่ชัยชนะของพวกเราทุกคนด้วยมาเข้ามาเลยค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะสวัสดีค่ะลูกขวัญ นะคะลูกเหินฟ้านะคะลูกดนฤดีนะคะมุกดาวันเจอกันแทบทุกวันเลยใช่ไหมลูกเมื่อวานก็ไปเจอกันที่หน้าเพจอาจารย์บัณฑิตวันนี้มันเจอกันที่เพจครูรุ้งนะคะคุณไพรัตน์สวัสดีค่ะลูกหนูไอซ์โมบายค่ะคุณสุรีรัตน์บอกครูรุ้งสวยอีกแล้วขอบคุณค่ะวันนี้ก็คือแบบสบายสบายไงขนาดสบายสบายก็ยังสวยอีกแล้วเนาะสบายสบายเบาๆมานั่งคุยกับพวกเราเป็นการตอกย้ำนะคะวันนี้จะเป็นอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งซึ่งครูบอกเลยว่ามันจะลงไปฝังในจิตใต้สำนึกของเราเป็นประสบการณ์ทางจิตของเราเสียนะคะแล้วเราจะได้สร้างผลลัพธ์ใหม่เปลี่ยนโจทย์ซะลูกเปลี่ยนโจทย์ชีวิตซะโจทย์ชีวิตมายังไงหนูต้องอ่านโจทย์ชีวิตให้ออกแล้วพอหนูอ่านโจทย์ชีวิตออกนะคะหนูก็เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเป็นผลลัพธ์แบบที่หนูต้องการในชีวิตได้แล้วโลกใบนี้มันไม่ได้ออกแบบมานะคะให้เราอะยอมรับหรือว่าก้มหน้ายอมจำนนนะลูกโลกใบนี้มันออกแบบมาเพื่อให้เราอะชนะเกมทุกสิ่งทุกอย่างครูบอกไว้เสมอนะคะครูสอนลูกศิษย์ไว้ในคอร์สจูนจิตว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกมนะลูกทุกอย่างคือเกมและเกมถูกออกแบบมาเพื่ออะไรลูกถูกออกแบบมาเพื่อให้เราทุกคนอะชนะแต่ใครที่ไม่เข้าใจแล้วมองไม่ออกไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจมันสักทีแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะกี่เกมหรอก้าวข้ามผ่านได้ทุกเกมชนะได้ทุกเกมในชีวิตของเราเลยลูกโอเคไหมคะมาจ้าทุกคนจ้าโอ้จานินนี่มาแล้วนะคะพี่อัยการพลอยสวัสดีค่ะคุณสุพนีมาค่ะลูกน้ำนายนิดค่ะลูกนีลอครูนีลอจากสปปลาวมาแล้วนะคะลูกซูซี่มาค่ะวันนี้แม่สวยหรอนี่มันแบบชุดแบบว่าทั่วๆไปมากอยู่บ้านอะไรเงี้ย หนูแม่พูดจริงแซนดี้สมิชยาสวัสดีลูกซูซี่บอกชอบสีนี้มากอ๋อมันดูแบบละมุนใช่ไหมมันดูหวานละมุนดูเป็นคุณแม่มากเลยคุณแม่คุณมังกรสวัสดีค่ะเอามาเร็วนะคะกี่แชร์แล้วเนี่ยลูกคิดถึงหรอโอ้คุณอัชราบอกคิดถึงครูครูก็มาพี่ปุ๋มมาค่ะลูกหญิงธีราพรสวัสดีค่ะลูกไกด์นาเดียจากเชียงใหม่ค่ะมาริยาปอยบอกวันนี้แม่หวานมากเลยละใช่ไหมหลายคนบอกเนาะโอเคหวานลูกแพ้ชลการมาแล้วคุณหมอแพ้มาแล้วนะคะคุณหมอแพ้มาพร้อมกับรัวดาว100ดวงให้คุณแม่คุณหมอแพ้ค่ะโอ้น่ารักมากๆขอบคุณลูกนินิวบอกชุดธรรมดาของแม่ใช่แล้วพี่นินิวนี่ก็คือชุดธรรมดาของคุณแม่เรียบร้อยสบายๆเบาๆฟุ้งๆอย่างนี้นะคะเอาความสดใสสดใสมาแจกพวกลูกสวัสดีแม่สวัสดีลูกนะคะมาลูกอุ้มมา
สวัสดีลูกแม่กดหัวใจให้หนูก่อนเลยมาเซฟเสื้อคุณแม่จริตครูตุ้ยสวัสดีค่ะลูกดีใจด้วยนะมีคนซื้อแฟรนไชส์ลูกแม่อ่านใน Facebook ดีใจด้วยมากๆเลยสุดยอดนะเอาให้แฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยนะลูกและขยายไปต่างประเทศด้วยนะจริตครูตุ้ยนะคะคุณวงเดือนนะคะคุณหนูเจนนี่ลูกยิ่งอรุณสวัสดีค่ะนัดกันสวัสดีลูกคุณสุริพรนะคะลูกไก่นาเดียบอกหยาดเยิ้มลูกยิ่งอรุณรัวดาวมาให้แม่อินฟินิตี้ดวงเลยเอาพวกเราแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วแม่สอนแล้วนะคะมาดึกอุ๊ยมาดึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะลูกมาดึกก็เป็นอย่างนี้อุ๊ยตายนะคะคุณแม่เปิดคุณแม่แอบเปิด TikTok ค้างไว้คุณแม่แอบเปิด TikTok ค้างไว้นะคะเมื่อวานไปเจออาจารย์มดิตมาใช่ป่ะแล้วอาจารย์มดิตก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเล่น TikTok แล้วเพราะว่าแบบจะอ้าปากขายใน TikTok ปุ๊บก็ไม่ได้ใช่ป่ะเมื่อวานอาจารย์มดิตบอกนะคะแต่ TikTok มันก็สนุกดีไงใช่ป่ะแล้ว TikTok มันก็ทำให้เราเข้าถึงคนเยอะมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมลูกอ่ะมาแชร์กี่แชร์แล้วพี่โอเข้ามายังเนี่ยโค้ชปุ้ยมาแล้วเหรอลูกซูซี่มาแล้วนะคะขอบคุณครับแม่พลังนี้ได้จากแม่ครูรุ้งครับอู๋ดีใจมากเลยลูกจริตครูตุ้ยลูกสุดยอดมากขออภัยนะคะเรียกว่าจริตครูตุ้ยไปเลยเพราะเป็นแบรนดิ้งของเขาคุณตุ้ยอภิโชตเนี่ยคือแม่เรียกว่าจริตครูตุ้ยเพราะเป็นแบรนดิ้งของเขาไปเลยทุกคนก็คือรู้จักนะไม่รู้จักก็รู้จักซะ อะไรลูกบีบีสรยามาแล้ว671แชร์แล้วน่ารักมากลูกเอาให้ถึง 1,000 แชร์แล้วแม่สอนแล้วนะคะอามิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกแชร์เนาะอ๋อพี่เอี่ยมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากออกมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวแม่แกล้งลูกในเฟซส่วนตัวดีกว่าโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มสอนเลยอีกสัก5นาทีพอเนาะเดี๋ยวเราต้องคืนนี้แม่ยังไม่จบกิจนะแม่ยังไม่จบกิจในคืนนี้เดี๋ยวแม่มีภารกิจในค่ำคืนนี้ที่ต้องไปทำวันนี้แม่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะ 6:30 เนาะแล้วก็จัดพิธีบวงสรวงที่บ้านวันนี้วัน9เดือน9ใช่ป่ะทำพิธีบวงสรวงตรงออฟฟิศนะคะเทวดามาอวยพรกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ยังไม่จบกิจนะคะเดี๋ยวมีกิจธุระต้องไปทำต่อโอ้โหทำถึงดึกเลยเว้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวไลฟ์เราก็จะไปทำกิจธุระกันต่อนะคะลูกอ่ะ 1,000 แชร์เราเริ่มสอนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจี๊ยบสวัสดีจ้านะคะอ่ะมาแชร์ก่อนนะลูกแชร์ก่อนแป๊บนึงนะคะอ่ะพี่มิวแชร์ทุกกลุ่มใช่ไหมลูกเรียบร้อยน่ารักมากเดี๋ยวแม่แชร์แป๊บเดียวแชร์ไปเรียกลูกมาให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแล้วสวัสดีค่ะครูรุ้งไลฟ์ที่เพจนะคะไลฟ์เครื่องนี้ให้พวกเราเห็นแบบหน้าด้านข้างเพื่อนเพื่อนใน Facebook นะคะใครเป็นเพื่อนแม่ใน Facebook จะเห็นแม่ด้านข้างด้วยบีบีหัวเราะแม่นะนะคะอ่ะอุ๊ยเพลงจะจบแล้วเร็วรีบแชร์แล้วแม่จะสอนละจะสอนละจะสอนแล้วโอเคนะแม่ขอแชร์อีก2กลุ่มแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสอนเลยนะคะก้มหน้าแชร์แป๊บเดียวนะลูกแม่จะเงยหน้ามาแล้วนะนับถอยหลังค่ะนับถอยหลังค่ะจะเงยหน้ามาแล้วค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเจอกันที่หน้าเพจนะลูกโอเคสรรพสิ่งเพลงจบแล้วนะคะมาครูรุ้งเริ่มสอนพวกเราเลยทุกคนจ๋าเริ่มสอนเลยดีกว่านะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะเคนโดลมาแล้วนะคะจานินนี่มาแล้วพี่หนิงภาวินีบอกแชร์เต็มแม็กซ์เลยนะคะมาริยาปอยบอกแชร์ไป16กลุ่มแล้วน่ารักมากเคล็ดลับพลิกใจ24ชั่วโมงเปลี่ยนได้ทุกโจทย์ทุกผลลัพธ์นะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วของจริงนะลูกนะคะเมื่อวานนี้ไลฟ์ไปอยู่กับพวกเราเนี่ยไลฟ์ไปเมื่อวานเกือบ2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ครูบอกว่าวันนี้ให้เราตื่นขึ้นมาเป็นนิมิตวันที่9เดือน9ใช่ไหมลูกแล้วก็ให้เราทุกคนน่ะทำพิธีกรรมส่วนตัวเขาเรียกว่าพิธีกรรมส่วนตัวเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราแต่ละคนนะคือชาตินี้ตั้งเป้าจะเอาดีให้ได้ชาตินี้ตั้งเป้าจะประสบความสำเร็จให้ได้ชาตินี้ตั้งเป้าจะใช้หนี้ให้หมดทั้งตระกูลแล้วเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในตระกูลให้ได้ชาตินี้ตั้งเป้าแล้วว่าจะเป็นร่มโพไซร่มโพทองให้กับตระกูลของเราชาตินี้ตั้งใจแล้วว่าเราจะเป็นคนสานต่อสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ไม่รู้แหละทุกความปรารถนาทุกความตั้งใจอะไรของเราชาตินี้เราต้องเอาดีให้ได้ทีนี้พอเราเกิดมาใช่ป่ะเราอ่ะก็จะเจอโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันไปโจทย์ชีวิตครูเรียกโจทย์ชีวิตเอาเข้าใจง่ายดีเนาะเราเกิดมานะคะเราก็จะมีสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยที่แตกต่างรูปแบบกันไปแล้วหลายคนน่ะก่อนหน้ามาเจอแม่ก่อนหน้ามาเจอครูรุ้งเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าหน้าตาชีวิตเราเป็นยังไงหรือโจทย์ชีวิตเราเป็นยังไงเราต้องก้มหน้ารับกรรมไปอย่างนั้นหรือว่าเราต้องก้มหน้ายอมจำนนที่จะมีชีวิตแบบนั้นเราไม่รู้ว่าเราสามารถรื้อผังชีวิตได้เราไม่รู้ว่าเราสามารถรื้อถอนผังชีวิตได้เราไม่รู้ว่าเราสามารถสร้างพิมพ์เขียวชีวิตที่เราปรารถนาต้องการขึ้นมาใหม่ได้หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกหลายคนลูกศิษย์ครูรุ้งอยู่ด้วยกันมานานก็เก็ตแล้วเข้าใจแล้วว่าอ้อเราสามารถรื้อถอนผังชีวิตเดิมได้และเราสามารถสร้างพิมพ์เขียวตีตารางพิมพ์เขียวในชีวิตเราขึ้นมาใหม่สามารถที่จะพลิกเกมพลิกกราฟชีวิตของเราได้เราสามารถที่จะทำให้กราฟชีวิตของเราเชิดหัวขึ้นตลอดทั้งชีวิตของเราได้เมื่อก่อนเราคิดว่ามันต้องลุ่มๆดอนๆขึ้นขึ้นลงๆเขาบอกว่าชีวิตมันต้องลุ่มๆดอนๆเขาบอกว่าชีวิตมันต้องขึ้นขึ้นลงๆเราก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นแบบนั้นและเราก็เข้าใจว่าเออก็เราเกิดมาเป็นแบบไหนมันก็คงต้องก้มหน้ายอมรับแบบแผนชีวิตแบบที่เราเป็นไปแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้วาสนาแข่งไม่ได้แต่วาสนาสร้างได้เฉพาะตัวโอ้ยแพงมากถูกต้องค่ะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้เขาก็พูดไม่ผิดนะลูกแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้มันจะไปแข่งทำไมเสียเวลามันสร้างขึ้นมาใหม่เลยฟังนะลูกทุกสิ่งทุกอย่างพอลูกเข้าใจเราทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ในชีวิตเราเราสามารถเปลี่ยนโจทย์ชีวิตเราได้ค่ะและเมื่อเราทุกคนเปลี่ยนโจทย์ชีวิตเราได้เราจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเราได้ใครเก็ตเรื่องนี้บ้างคะเพศวิวนะคะเพวิววรรณวรบอกแพงมากจ้าแพงมากจริงลูกฟ้านิชาสวัสดีลูกนะคะไกด์นาเดียก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเนาะคุณลุงก็ถือว่าเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กกำพร้าพ่อนะคะพ่อเสียตั้งแต่เรา7 เดือนแว่ออกมาแบเบาะอยู่เลยนะคะยังไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้จักพ่อตัวเองเลยนะคะพ่อก็เสียตั้งแต่ตอนคุณลุง7 เดือนไกด์นาเดียนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงนะแล้วก็มีคุณตามาเก็บเขาไปเลี้ยงทุกวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนสำเร็จในออฟไลน์แล้วก็มาสำเร็จในออนไลน์อีกรอบนึงไกด์นาเดียค่ะนี่ก็เด็กกำพร้าเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยบางคนเกิดมาแล้วอาจจะยอมจำนนกับชีวิตแต่บางคนรู้เว้ยกูรู้เพราะอะไรจิตเดิมแท้มันเป็นตัวบอกไม่สำคัญหรอกนะว่าจะเกิดมาเป็นยังไงแต่สำคัญว่าหลังจากเกิดมาแล้วชีวิตจะเป็นยังไงนั่นเป็นหน้าที่เราหน้าที่เราทุกคนถ้าถามหลายคนถามครูรุ้งว่าภารกิจชีวิตหนูคืออะไรครูรุ้งหน้าที่ในชีวิตหนูคืออะไรอยากรู้จังภารกิจชีวิตของหนูอะเหมือนที่ครูรุ้งอะเจอภารกิจชีวิตของครูรุ้งแล้วครูจะบอกว่าหน้าที่หนูนะลูกทุกคนเลยเกิดมาเป็นยังไงไม่ต้องสนใจแต่หลังจากเกิดมาแล้วจะไปไหนจะทำอะไรจะเป็นใครต้องสร้างมันขึ้นมาหลายคนบอกว่ารอคำตอบจากสวรรค์รอคำตอบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอันนั้นคือเรียกว่าฟุ้งซ่านเนาะอันนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่านนะคะแม่จะบอกว่าแม่ไม่ได้เกิดมาแล้วรู้เลยว่าภารกิจชีวิตฉันคืออะไรฉันนี่แหละเป็นคนสร้างภารกิจชีวิตฉันขึ้นมาเอานี่มันชีวิตฉันน่ะอันนี้มันเกมชีวิตฉันน่ะนี่มันโจทย์ชีวิตฉันน่ะฉันจะเปลี่ยนโจทย์ชีวิตฉันกี่10 รอบก็ได้แล้วฉันจะสร้างผลลัพธ์ในชีวิตฉันแบบไหนก็ได้แล้วฉันจะต้องรอให้ใครมาบอกหรอหรือจะต้องรอว่าสักวันหนึ่งกูจะฟุกเจอว่าชีวิตกูเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่นะจ๊ะเขาสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุจึงเกิดผลนะจ๊ะแล้วอยากได้ผลแบบไหนก็กลับตีกลับไปที่สร้างเหตุนะจ๊ะจดสิจ๊ะสมการเนี่ยจดสิจ๊ะสมการเนี่ยสร้างเหตุ
ปัจจัยแบบไหนเท่ากับได้รับผลลัพธ์แบบนั้นสมการนี้เป็นสมการตายตัวนะจ๊ะใช้จนวันตายสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนเท่ากับเกิดผลลัพธ์แบบนั้น laws of cause and effect โอเคไหมจดเลยลูกสมการนี้ใช้จนวันตายนะคะสวัสดีนะคะลูกทุกคนเลยสวัสดีนะคะลูกสาวลูกชายลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะท่านอัยการพลอยบอกเราสร้างภารกิจชีวิตเราเองถูกต้องครูอ้อมบอกสร้างเหตุจึงเกิดผลโค้ชโอมาแล้วสวัสดีลูกนะคะลูกหญิงจิราพรบอกแพงมากจ้าลูกต้ามณีนุชบอก 1,145 แชร์โอ้โหต้าน่ารักมากนะคะต้ากับโอนี่เขาคืออยู่แผนกเดียวกัน มีภารกิจนะคะอยู่แผนกเดียวกันนะลูกนะคะเป็นกองหนุนที่สำคัญนะคะคุณสาครคุณสิริวรรณาคุณมุกดาวันไม้เทาสวัสดีลูกครูอ้อมบอกรอคำตอบเท่ากับฟุ้งซ่านใช่ไหมลูกอ้อมจริงไหมเออนะคะลูกน้ำบอกสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนเท่ากับได้ผลลัพธ์แบบนั้นวิภาวันบอกสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนเท่ากับได้ผลลัพธ์แบบนั้นลูกตู่บอกสุดค่ะแม่ลูกนินิวบอกสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนเท่ากับเกิดผลลัพธ์แบบนั้นสมการนี้ใช้ชั่วชีวิตเลยนะลูกใช้ไปเลยนะคะใช้สมการนี้ไปตลอดชีวิตเลยคุณแนนนะคะคุณแนนรัวดาวให้ครูรุ้ง50ดวงขอบคุณคุณแนนมากๆนะคะโอเคแม่ปักหมุดไว้นะคะอุ้ยปักไม่ได้เนาะเราไม่ได้อยู่ที่เพจโอเคลูกเมย์มาริสาบอกสร้างเหตุจึงเกิดผลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ครูรุ้งไลฟ์จำได้ปะตอนนั่งรถไปบ้านอาจารย์บัณฑิตน่ะไลฟ์ไปเกือบ2ชั่วโมงไลฟ์บอกความลับสวรรค์ให้กับพวกเราแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ครูบอกให้ลูกศิษย์ครูไปทำวันนี้ลูกศิษย์ครูอินบ็อกซ์มารายงานข่าวเต็มไปหมดเลย24ชั่วโมงเท่านั้นผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยนโค้ชโอเหมือนกันตอนนี้ชีวิตผลลัพธ์เปลี่ยนหมดเลยไกด์นาเดียชีวิตผลลัพธ์เปลี่ยนหมดเลยและเปลี่ยนเร็วด้วยนะคนพอเขารู้ความลับแล้วเขาไม่ต้องรอนะ3เดือน7เดือน3ปี5ปี5ปี7ปีเดี๋ยวชีวิตคงจะดีขึ้นไม่นะลูกคนเขารู้3วันผลลัพธ์เปลี่ยน7วันผลลัพธ์เกิด24ชั่วโมงฉับพลันทันใดผลลัพธ์เกิดทันทีโอเคเอางี้ละกันเล่าให้ฟังลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยเขาหมองใจเอางี้ก่อนที่จะเล่าว่าเขาหมองใจนะลูกวิวบอกเปลี่ยนจริงค่ะแม่นะคะข้ามคืนจะแม่ลูกวิววรรณวรบอกเห็นไหมวิววรรณวรคอนเฟิร์มแล้วว่าข้ามคืนจะแม่เห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นน่ะน่ะครูนีรอมาแล้วเห็นไหมครูนีรอสุดยอดเจนกสวัสดีลูกนะคะคุณกุ้งคริสตี้บอกอยากเรียนกับครูรุ้งมากค่ะยินดีเลยค่ะเรียนฟรีที่หน้าเพจแล้วก็ถัดไปก็เป็นคอร์สเริ่มต้นจากคอร์สแบบเบสิกก่อนนะคะตอนนี้คอร์สโฮโลแกรมแล้วก็เวฟเทคนิคดีมากเหมาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายทุกคนเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจทุกคนเหมาะสำหรับคนที่แบบขายของแม่ค้าพ่อค้าคนขายประกันคนทำเอ็มเหมาะมากนะคะเวฟกับโฮโลแกรมเทคนิคนะคะคอร์สนี้ราคาเริ่มต้นตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่นะ 4,500 ใช่ไหมเราปรับไปใช่ป่ะคอร์สโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคนะคะปรับขึ้นราคาเป็น 4,555 บาทแล้วนะใครชาร์จมันจะปรับขึ้นเป็น 5,555 บาทนะคะไปเริ่มต้นที่คอร์สนั้นก่อนได้อ่ะมาสอนต่อย้อนดูเมื่อวานแล้วใช่ไหมนัชชากริกกี้ไม่ได้ดูหรอโอ้ไปย้อนดูลูกพี่โอบอกไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแม่เห็นไหมนิกรสวัสดีจ้านี่ดูโอเขานะโอเขาบอกว่าไม่เกิน24ชั่วโมงผลลัพธ์เกิดเลยนะลูกนะคะสายใจบอกอยากเรียนค่ะนะคะเอาเรียนเลยลูกนะคะสายใจ CF เลยนะคะนี่มุกดาวันบอกยืนยันค่ะโฮโลแกรมดีมากค่ะเนี่ยเขายืนยันแล้วลูกนะคะโฮโลแกรมคือเรื่องจริงต้องเรียนนะคะทุกคนเนี่ยปอยบอกเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะเข้าไปอัปเดตในคอร์สโฮโลแกรมด้วยใครลงโคตรคุ้มทุกคนค่ะทุกคนพี่ไอซ์ทำ CF 4555ให้หน่อยลูกศิษย์อยากเรียนทำไว้เลยนะลูกเขาจะได้ลากเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้นะคะโอเคแม่สอนต่อก่อนนะกำลังมันและเครื่องกำลังร้อนได้ที่และเครื่องกำลังติดและนะคะสอนต่อลูกลูกต้องช่วยกันแชร์นะตื่นรู้ตรงไหนต้องแชร์ตรงนั้นนะแล้วพี่ไอซ์จับเวลาด้วยตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วเราต้องรักษาเวลาเพราะเรามีกิจธุระต้องทำก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวแม่จะเห็นว่าวันนี้แม่ตื่นแต่เช้ามาทำอะไรของแม่นะวันนี้วันนี้ใช่ไหมสอนต่ออู้ตายอู้คอมเมนต์มัน
ดิ้นจริงด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะต่อเมื่อวานไลฟ์เมื่อวานบอกเคล็ดลับไปแล้วลูกศิษย์รายงานมาวันนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงเขาเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเลยลูกศิษย์อีกคนบอกว่าครูรุ้งวิชาครูแม่งได้ผลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรอผลลัพธ์มาเป็นปีแล้วเกือบจะเลิกแล้วเกือบจะไม่เอาแล้วนะคืออาชีพอะมันแตกต่างกันเนาะบางคนเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินเนาะแล้วพอเจอช่วงโควิดไปที่ดินที่ทำท่าว่าจะขายได้ขายได้ก็ขายไม่ได้เนาะสำคัญคือไม่รักษาใจเนาะทีนี้พอตัดสินใจจะเอาให้ได้ก็เล่นเกมใหม่เล่นเกมใหญ่กว่าเดิมรักษาใจแล้วเปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ถึง24ชั่วโมงของบางอย่างนะผลลัพธ์มันจ่อรอหนูอยู่แล้วฟังครูให้ดีนะของบางอย่างผลลัพธ์มันรอจ่อจะเกิดอยู่แล้วเราทุกคนอะไม่รู้มันรอจ่อจะเกิดอยู่แล้วแต่มันมีอะไรมาขวางมันมีตัวขวางผลลัพธ์ก็เลยไม่ปะทุเกิดขึ้นมาเราต้องตัดไอ้ตัวขวางเนี่ยไปให้ได้ตัวขวางก็คือตัวไม่รู้ตัวไม่รู้คือตัวอวิชชาตัวไม่รู้อะมันขวางอยู่และมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนด้วยนะเราต้องรู้นะว่าอะไรที่มันขวางเราอยู่ครูบอกแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความกังวลความสงสัยความกลัวความอิจฉาริษยาความแบบเกียจคร้านศัตรูตัวร้ายนะที่มันขวางทางผลลัพธ์ในชีวิตหนูหนูต้องรู้ให้ได้ว่าของหนูอะตัวไหนบางคนกลัวบางคนลังเลสงสัยสงสัยตลอดเลยเมื่อไหร่จะเป็นวันของฉันเมื่อไหร่จะเป็นวันของกูเมื่อไหร่กูจะได้แบบเขาอันนี้คือเรียกว่าตัวสงสัยทำไปได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคติครูรุ้งนะทำไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นลูกท่องไว้เลยนะเป็นบท affirmation เป็นบท self talk สำคัญในชีวิตนะคนลงทุนทำมาค้าขายคนลงทุนทำธุรกิจอยากประสบความสำเร็จนะอย่าถามเด็ดขาดว่าเมื่อไหร่ทำความดีแล้วทำบุญแล้วปล่อยโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาแล้วทำไอ้นู่นทำไอ้นี่แล้วเมื่อไหร่อย่าถามเรื่องผลลัพธ์ว่าเมื่อไหร่นะถามแบบนี้เมื่อไหร่นะปิดขีดเส้นตายเมื่อนั้นเลยนะมันคือตัวบล็อกอะถ้าเมื่อไหร่ถามว่าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ถามว่าเมื่อไหร่อีตัวนี้ตัวแสบตัวบล็อกผลลัพธ์หมดเลยหนูท่องอย่างเดียวเลยนะลูกเวลาหนูเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เริ่มต้นสร้างตัวเริ่มต้นขายออนไลน์เริ่มต้นแบบเปิดเพจเริ่มต้นเอาธุรกิจจากออฟไลน์เข้ามาสู่ออนไลน์เปลี่ยนจากหน้าร้านทั่วไปมาเป็นหน้าร้านในโทรศัพท์มือถือเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วทำไปได้สักพักหนึ่งแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะปังเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะได้เหมือนคนอื่นเมื่อไหร่จะสำเร็จโมฆะทันทีนะที่ทำมาเป็นศูนย์เลยไม่ได้พูดเล่นขี้เกียจอธิบายเอาเป็นว่ามันเป็นแบบนั้นอะจริงมันเหมือนกับจิตใต้สำนึกมันรู้ว่าตัวคุณมันไม่ได้รู้คุณค่าของตัวคุณอะแล้วมันเป็นการบอกเป็นในๆด้วยว่าคุณไม่ได้กำลังมีความสุขและเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณทำคุณแม่งทำเพียงเพื่อเฝ้ารอแต่ผลลัพธ์โลกมันไม่เคยให้ผลลัพธ์คุณแต่โลกจะให้ผลลัพธ์คุณต่อเมื่ออะไรทำไปแล้วไม่มีความสุขยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งสนุกทำแล้วมันเพลินจนลืมเวลาจนลืมจะถามหาว่าผลลัพธ์เกิดเมื่อไหร่ฟังให้ดีนะหนูต้องกลับโฟลว์พลิกดูให้ดีนะเอาให้มันแน่ๆนะต้องมีปัญญาต้องรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้ต้องเห็นเรื่องของตัวเองนะนี่เรื่ององค์ลงแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามาแหละของมาแหละหนูต้องรู้นะอย่าเป็นคนที่เฝ้ารอผลลัพธ์แต่จงเพลิดเพลินระหว่างทางที่ทำจนลืมเรื่องผลลัพธ์และผลลัพธ์มันจะเกิดลูกท่องไว้นะคนทำธุรกิจทุกคนนะหนูท่องไว้เป็นยันกันท้อเลยนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้ว
ตั้งหน้าตั้งตาลงมือทำด้วยความสุขตักตวงความสุขระหว่างทางให้มากที่สุดยิ่งมีความสุขระหว่างลงมือทำมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดมากเท่านั้นยิ่งมีความสุขระหว่างทางลงมือทำมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดมากเท่านั้นจดเลยนะวันนี้อันนี้คีย์แพงมากหลังจากนี้นะลูกห้ามสงสัยเลิกสงสัยเลิกมาถามเลิกมาถามแม่เลิกถามครูรุ้งเลิกถามแม่ทีมเลิกถามหัวหน้าเลิกถามเจ้านายเลิกถามตัวเองเลิกบ่นกับตัวเองเลิกสงสัยกับตัวเองเลิกถามสิคนสำเร็จทุกคนเนี่ยลูกถามเพื่อนๆเนี่ยที่ตรงนี้เขาเป็นคนสำเร็จเนี่ยหนูที่เขาสำเร็จเพราะอะไรเขาไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่มันไม่มีเวลาจะถามเพราะว่าระหว่างที่ลงมือทำเพลิดเพลินมีความสุขเสียจนลืมว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรเพราะระหว่างทางมันเสพความรู้สึกเป็นสุขทางใจยิ่งทำยิ่งใช่ยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งรู้สึกถึงความเจริญเติบโตยิ่งทำยิ่งรู้สึกถึงความเป็นไปได้ยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นของความสุขยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นของเป้าหมายยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นของชัยชนะหอมหวนจนไม่สนใจว่าจะเหลืออีกกี่ก้าวแต่พอเหยียบก้าวปั้งถึงเลยจดไว้ให้ดีนะอันนี้คีย์แพงของค่ำคืนนี้ใช่ลูกมุกดาวันบอกโคตรแพงใช่ลูกแพงมากคีย์นี้เข้าใจนะคะเข้าใจเลยนะลูกทีนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งก็ผลลัพธ์จ่ออยู่แล้วหนูไม่มีทางรู้หรอก3ฟุตถึงขุมทองวันก่อนเจ้าไกด์นาเดียเพิ่งไลฟ์สดไป3ฟุตถึงขุมทองลูกจะไปรู้ได้ไงลูกเหลืออีกกี่ก้าวลูกจะไปรู้ได้ไงผลลัพธ์เขาจ่ออยู่แล้วแต่ไอ้ที่มันจ่อๆอยู่อ่ะอยู่เป็นวัวปากคอกเป็นหญ้าปากคอกมันจ่อลูกอยู่แล้วผลลัพธ์มันจ่อรอประตูมันจะเปิดอยู่แล้วอ่ะประตูเข้าคงคลังทรัพย์สมบัติมหาศาลทรัพย์จักรพรรดิของลูกอ่ะมันรอเปิดอยู่แล้วอะไรที่มันปิดไว้ประตูใจของลูกอ่ะไขมันซะทีสิปลดล็อกมันซะทีสิครูบอกนะแพงมากหลังจากนี้ที่จะพูดไปนะแพงมากนะสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบหูสำหรับคนที่ลงมือทำสร้างเหตุไว้แล้วนะแชร์ก่อนดีกว่าอ่ะแชร์อีกคนละสัก3แชร์ก่อนดีกว่าแล้วจะบอกของแพงให้ลูกต้องแชร์นะมีคนสงสัยแบบนี้เยอะนะมีคนรอคำตอบแบบนี้เยอะนะมีคนเป็นแบบนี้เยอะนะช่วยกันแชร์คนละ3แชร์2แชร์แชร์เลยลูกแล้วเดี๋ยวจะบอกของแพงแบบนอนสต็อปแบบลูกต้องไม่กระพริบตาแชร์ก่อนค่ะโค้ชยิ่งบอกแชร์รัวๆไขประตูใจท่านอัยการพลอยบอกลูกสรนันท์บอกเห็นภาพเลยแม่นะคะเออคุณวรรณพรบอกมีความสุขระหว่างทางคุณจันทิพย์บอกเมื่อไหร่ก็เมื่อ นั้นลูกโอบอก 1,541 แชร์ครูนีลอบอกแพงในแพงสุดในสุดจริงๆลูกดาวบอกคนรอเยอะเลยนะคะแม่หนูหายง่วงเลยค่ะลูกนกบอกปลดล็อกเป็นล้านแม่วันนี้โอ้ยพีคแพงนะคะลูกวิววรรณวรนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก้มหน้าแชร์เลยแล้วเงยหน้าขึ้นมาหลังจากแชร์แล้วเตรียมฟังของพีคแพงที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนพี่รุ่งสวัสดีนะคะอ่ะแชร์ลูกแม่แชร์แป๊บนึงนะคะคุณหนูเจนนี่บอกแชร์คุณปานีบอกแชร์แล้วค่ะเดี๋ยวแม่แชร์แป๊บเดียวแชร์ค่ะลูกพีคแล้วอันเนี้ยขึ้นเร็วก็ดีนะจะได้ลงเร็ว ขึ้นเร็วจะได้ลงเร็วนะคะโอเคอ่ะแม่แชร์ก่อนนะหนูแชร์ด้วยนะลูกเอาให้มันถึง 2,000 แชร์ซะไอ้มันถึง 3,000 แชร์ซะไลฟ์เนี้ยมาเนิบๆแต่คมกริบอะไรที่มาเนิบๆเนี่ยนะแม่พูดกับหนูเลยมันจะคมกริบเขาเรียกใบมิตรโกนอาบน้ำผึ้งเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะที่รักของครูใบมิตรโกนอาบน้ำผึ้งอะค่ะนะคะเออคำตอบวันนี้นี่มันเชื่อดนิ่มๆเลยนะลูกเชื่อดความสงสัยของเราแบบนิ่มๆเลยเอาละครูก็แชร์เป็นเพื่อนลูกด้วยหนูแชร์ครูก็แชร์เห็นไหมทำไมครูน่ารักแบบนี้วะเนี่ย
ทำไมครูถึงน่ารักแบบนี้ลูกดูสิช่วยพวกหนูแชร์ด้วยอ่ะแชร์ยังพร้อมยังพร้อมยังไลฟ์นี้คมกริบเลยโค้ชปุ้ยบอกนะคะคุณอาริยาบอกเชือดนิ่มๆเลยคมแบบหวานๆลูกไอซ์บอกนะคะสุดในสุดจะแม่มาเนิบๆแต่คมกริบชอบมากลูกหญิงจีราพรบอกลูกตามณีนุชบอกแม่สวยจังแหมให้กำลังใจกันพรมน้ำมนต์แม่กันใหญ่เลยนะพรมน้ำมนต์ให้น้ำทิพย์แม่ใหญ่เลยกริบลูกโค้ชโอบอกพี่ดาบอกทุกคำคีแพงค่ะลูกเขมบอกพร้อมค่ะแม่ลูกเมย์มาริสาบอกไลฟ์นี้มาเพื่อหนูเมย์มาเพื่อลูกอยู่แล้วล่ะมาเพื่อทุกคนด้วยลูกปอยแชร์อีก8แชร์ไปแล้วอ่ะพร้อมยังคะคุณเรวงสง่าบอกว่าพร้อมมากนะคะอ่ะโอเคโค้ชโอบอก2010แชร์แล้วพี่โอปกติเมื่อวานคุยกับอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตบอกโหก็บอกไงว่าพี่โอจะเป็นคนคอยดูให้แม่ตลอดว่ายอดแชร์เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเพจเรานี่ต้องขอบคุณลูกโอกับลูกต้านะมณีนุชอยู่แผนกเดียวกันใช่ไหมคอยดูยอดแชร์ให้คือขั้นต่ำบ้านเราต้อง 3,000 แชร์นะลูกพูดเสมอกาดอย่าตกเราสร้างร่วมกันนะคะอ่ะสายตาหวานคำพูดคมกริบนะคะหึลูกอาริยาน่ารักมากลูกทรายบอกสีม่วงออร่ามากเลยเออพูดถึงนึกถึงทรายอยู่ทรายก็มาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดต่อทรายละคือแบบอยากได้แผนงานไงอยากได้เวลาว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องคุยกับพี่ทรายในกลุ่มแล้วนะคะอ่ะต่อทุกคนต้องรู้แบบที่ครูรุ้งรู้แล้วคุณจะเปลี่ยนโจทย์ชีวิตและจะเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตอะไรก็ได้คุณต้องรู้ว่าต้องสร้างเหตุสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเกิดผลลัพธ์สร้างเหตุปัจจัยแบบไหนก็เกิดผลลัพธ์แบบนั้นใส่เม็ดมะม่วงเข้าไปโตมารดน้ำพรวนดินก็ต้องงอกออกมาเป็นต้นมะม่วงสุกแล้วก็ต้องเก็บกินผลเป็นลูกมะม่วงมันจะไม่ออกลูกเป็นสับปะรดนะสร้างเหตุแบบไหนเกิดผลลัพธ์แบบนั้นกลับสมการพลิกมาสิอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนกลับไปสร้างเหตุแบบนั้นให้มันเกิดสมการนี้ใช้ชั่วชีวิตโอเคนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างเหตุแต่ปรารถนาอธิษฐานจุดธูปขอพรอยากจะได้ผลลัพธ์กลับไปแก้ที่การสร้างเหตุชอบขอพรนักใช่ไหมชอบจุดธูปนักใช่ไหมชอบอธิษฐานจิตนักใช่ไหมเยี่ยมทำไปแต่ไปเช็คซิว่าได้สร้างเหตุปัจจัยตรงกับที่จุดธูปขอพรหรือเปล่าส่วนอันนี้เคลียร์ประเด็นนะเคลียร์นะตามแม่ให้ทันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือสร้างเหตุไว้มากพอสมควรสมควรแก่ผลจะเกิดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งคือสร้างเหตุปัจจัยไว้พอสมควรสมควรแก่ผลที่จะเกิดแล้วฟังให้ดีนะแล้วผลยังไม่เกิดเสียทีฟังให้ดีนะกลุ่มที่สองสร้างเหตุปัจจัยไว้สมควรแก่เวลาอันจะงอกงามสุกงอมแล้วแต่ยังไม่เกิดสักทีฟังให้ดีหนูเป็นแบบไหนเป็นจำพวกหนึ่งหรือจำพวกสองหนูเช็คตัวเองฟังไปกับครูรุ้งเลยหุยแพงเจ้าน้ำบอกนีลอบอกโอ้ยแพงจริงลูกวันนี้ค่ำคืนนี้แพงจริงไม่ได้พูดเล่นนี่สอนให้ทุกอย่างแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นใครที่ทำเหตุไว้เยอะๆแล้วแต่ยังรู้สึกว่าผลยังไม่เกิดผลยังไม่เยอะผลยังไม่งอกงามผลยังไม่ได้แม่ยกตัวอย่างลูกโอแล้วกันอุบอกโหแม่ลูกอ้อมบอกแม่สอนแพงมากใช่พี่อ้อมแม่สอนแพงมากวันเพ็ญบอกเหมือนนางฟ้ามาชี้ทางสว่างวันเพ็ญก็เป็นลูกสาวนางฟ้าถ้าฉันเป็นแม่นางฟ้าลูกสาวฉันก็ต้องเป็นนางฟ้าเหมือนกันเหรอวะจริงไหมมันต้องมี DNA เดียวกันครูพัดมาพี่หนิงบอกเป็นกลุ่มที่2ค่ะสร้างเหตุปัจจัยแต่ผลยังไม่เกิดเยี่ยมมากโค้ชโอนะแม่โคชชิ่งเขาสร้างเหตุปัจจัยไว้เยอะมากแต่ผลลัพธ์ยังไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมโอโค้ชโอไม่มีใครไม่รู้จักเนาะโค้ชโอที่คอยดูให้ตลอดว่ากี่แชร์โค้ชโออะเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกภายนอกหมดเลยทำคลิปวิดีโอสวยตัดต่อคลิปวิดีโอสวยถ่ายรูปสวยอุปกรณ์พร้อมเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์กล้องที่ไหนว่าดีไฟที่ไหนว่าดีจัดแสงไงว่าดี
ตัดต่อคลิปยังไงใช้เทคนิคอะไรไลฟ์สดยังไงสวยโค้ชโอทำเก่งหมดเลยเก่งมากเรื่องนี้ต้องยกให้เขาเขามีทั้งรสนิยมเขามีทั้งแบบเครื่องไม้เครื่องมือ how to เขาเนี่ยเพียบเลยเขาสร้างเหตุไว้เยอะมากนะลูกเขาโพสต์คลิปเป็นร้อยคลิปเขาลงถ่ายรูปภาพสวยๆเนี่ยเป็นพันรูปภาพหนูว่าเขาเป็นทั้งโค้ชทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์ด้วยเนาะควบ2ตำแหน่งเรียกว่าตีนเหยียบอยู่2วงการเลยโค้ชโอลูกดูนะเขาสร้างเหตุไว้เต็มเลยอัดคลิปลงเพียบถ่ายคลิปลงเพียบไลฟ์สดแทบทุกวันแม่ใช้ว่าแทบทุกวันโพสต์รูปสวยๆขายสินค้าตลอดแต่ลูกดูนะสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยควรแกจะเกิดผลลัพธ์แล้วแต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์เพราะอะไรรู้ป่ะลูกโอโค้ชโอทำแต่เหตุภายนอกแต่เหตุภายในคือเป็นผลที่เกิดจากโลกภายในจากใจภายในจากจิตภายในจากการสร้างกำลังจิตเราทุกคนนะลูกเมื่อวานครูสอนว่าอะไรกำลังจิตดีดึงดูดดีกำลังจิตแข็งแรงยิ่งดึงดูดได้เยอะหนูจะเปิดให้ขุมทรัพย์มันปรากฏเนาะลูกจะเบิกทรัพย์ให้มันปรากฏหนูคิดว่าลงมือทำแบบโลกอย่างเดียวเหรอหนูนึกว่าคนสำเร็จเนี่ยมันแค่ลงมือทำแบบตัดคลิปลงคลิปคิดคอนเทนต์ถ่ายรูปสวยหนูคิดว่าตื่นแค่นั้นเหรอไอ้โลกภายในเนี่ยเมื่อวานแม่ไปสอนที่เพจอาจารย์บัณฑิตนะลูกศิษย์ทุกคนที่ไปเรียนบอกแพงมากแม่อย่างนี้เลยนะการที่หนูจะทำเนื้องานหรือทำงานที่จับต้องได้อะไรออกมาสักอย่างนึงแม่สอนไว้ในคอร์สอะไรจูนจิตเปิดขึ้นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดสอนว่าอะไร1จิตตั้งต้นข้างในสำคัญมากลงมือทำแทบตายแต่จิตตั้งต้นไม่มีจิตตั้งต้นคืออะไรลูกจะรับใช้ใครวะลูกจะปลดล็อกใครคะทั้งวะทั้งคะมาครบใครชอบแบบฮาร์ดคอร์ก็วะใครชอบแบบสวยงามก็คะนะคะจิตตั้งต้นจะรับใช้ใครจะทำเพื่อแก้ปัญหาใครจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้เพื่อยังประโยชน์แก่ใครคิดไว้เปล่ามีหรือเปล่าอย่างที่สองคือทำสิ่งนี้แล้วลึกๆมันจะตอบโจทย์จิตวิญญาณอะไรเจ้าเมื่อวานครูไปสอนที่เพจจามดิตเรื่องคนทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์สักพักหนึ่งหยุดทำคอนเทนต์ไปเพราะอะไรรู้ป่ะทำคอนเทนต์แต่ไม่ได้ทำแวลูคอนเทนต์ไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มีมูลค่าไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ไม่สามารถสร้างเงินได้ครูพูดแบบนี้นะจิตวิญญาณเราอ่ะมันต้องรู้ว่าเราได้สร้างข้อที่หนึ่งนะสร้างประโยชน์แก่ใครรับใช้ใครและมันต้องมีคุณค่าสะท้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยใครที่ทำออกไปแล้วไม่คิดถึงผลประโยชน์กับตัวเองนั่นคือโง่มากโง่คืออะไรจิตใต้สำนึกคุณน่ะคนอย่างคุณน่ะมันเป็นคนมีคุณค่าเพราะฉะนั้นทุกการกระทำที่คุณลงมือทำไปมันต้องมีคุณค่าจนสะท้อนกลับมาให้ตัวผู้ทำตัวผู้สร้างต้องย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันคุณสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่นแล้วผลประโยชน์มันจะไม่กลับสนองมาที่คุณได้ยังไงแปลกมากแต่มันมีเพราะอะไรคุณไม่ตั้งเป้าไม่ตั้งจิตไม่รู้ว่าที่กำลังทำทุกวันเนี้ยทำไปเพื่ออะไรอันนี้สำคัญนะโอ้โหพูดไปไม่รู้ก็เหมือนงงเข้าไปใหญ่หนูต้องรู้นะบางคนรู้เลยว่าจะทำสิ่งนี้เหมือนที่ครูพูดไปตอนต้นจะยังประโยชน์แก่แผ่นดินประเทศชาติหรือรู้เลยว่าจะทำสิ่งนี้เพื่อจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับครอบครัวลึกๆ รู้เลยว่าถ้าฉันสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงปลดสินได้แล้วทุกคนสบายใจมีความสุขฉันจะมีความสุขมากหรือต้องรู้ว่าที่ฉันทำลงไปเนี่ยฉันไม่ได้ทำเพื่อใครเลยฉันทำเพื่อยืนยันกับตัวเองว่ากูยิ่งใหญ่มีแบบนี้ด้วยเหรอคะครูมีเกาให้ถูกที่คันตรงไหนเกาตรงนั้น
ดิฉันก็ไลฟ์ไปห่วงเวลาไปนะเนี่ยเธอคอยบอกเวลาด้วย5 ทุ่มครึ่งบอกเวลาครูด้วยนะลูกเออโอเคเธอต้องเกาให้ถูกที่คันเข้าใจที่แม่พูดป่ะจิตตั้งต้นสำคัญมากลูกหยีบอกใช่เธออย่าไปลอกเลียนแบบเขาเธอทำเพื่อใครถ้าทำเพื่อตัวเองเธอยืดอกยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเลยใช่ฉันทำเพื่อสนองต่อตัวฉันเองเพื่อจะยืนยันคอนเฟิร์มว่าคนอย่างฉันแม่งคนอย่างฉันแม่งยิ่งใหญ่เธอต้องยอมรับไปเลยหรือเธอต้องบอกเลยว่าชีวิตเธอเนี่ยใครจะว่ายังไงก็ตามนะสำหรับฉันเนี่ยถ้าฉันได้เห็นพ่อแม่ลูกผัวคนที่อยู่รอบตัวของฉันมีความสุขนั่นคือความสุขอย่างยิ่งของฉันก็ยอมรับไปเลยเธอต้องรู้ว่าเธอทำเพื่อเกาให้ถูกที่คันนะเกาให้ถูกที่คันนะบางคนบอกอุ๊ยไม่ได้เราบอกว่าเราทำเพื่อตัวเองแม่งดูเห็นแก่ตัวเธอเกาไม่ถูกที่คันหากเธอปรารถนาจะทำเพื่อสนองจิตวิญญาณของเธอจิตวิญญาณของเธอมันยิ่งใหญ่เธอก็ต้องยอมรับนับถือว่าเธอทำสิ่งนั้นเพื่อสนองตัวเธอเองอย่าไปเขวอุ๊ยคนนี้เขาบอกว่าเขาสำเร็จได้เพราะเขาเป็นลูกกตัญญูแต่สำหรับเธอไม่ใช่ว่าเธอไม่กตัญญูแต่เธอทำนั้นจิตดวงนี้ของเธอมันปรารถนาที่จะตอบตัวเองให้ชัดเจนว่าเธอยิ่งใหญ่เธอเจ๋งเธอเก่งเธอสุขเธอสว่างทำให้สาแก่ใจตัวเองเพราะสิ่งที่เธอทำสำเร็จสุดท้ายมันก็ไปสนองคุณคนอื่นสนองคุณแผ่นดินสนองคุณประเทศชาติสนองคุณตอบแทนพ่อแม่เธออยู่ดีอันนี้แพงนะจ๊ะอันนี้แพงนะจ๊ะครูมิปอบอกต้องรู้ว่าทำไปเพื่อนะคะสวยหวานละมุนแต่คมกริบจริงค่ะอ่ะหนูชอบความสะใจสะใจตัวเองนี่แหละยิ่งตั้งเป้ายิ่งสำเร็จยิ่งสะใจคุณหนึ่งสุรภาบอกหนูชอบความสะใจแล้วสติกเกอร์หัวเราะเอิร์กอาร์กมาด้วยแล้วลูกทำว่าลูกสะใจตัวเองตั้งเป้ายิ่งสำเร็จยิ่งสะใจตัวเองแล้วคนได้ประโยชน์จากลูกไหมลูกทีมได้ประโยชน์จากเราไหมโคตรได้เราพาคนสำเร็จกี่คนแล้วล่ะสุรภาถูกไหมคุณแม่ลูกอ่ะได้ประโยชน์จากลูกเยอะเลยไหมท่านจะทำบุญเท่าไหร่เนี่ยสบายใจเลยขอลูกลูกบอกเอาเท่าไหร่แม่เอาให้เต็มที่เอาให้แม่มีความสุขเห็นไหมหนูทำเพื่อตัวหนูสะใจแต่คนรอบข้างหนูได้ประโยชน์จากความสะใจที่หนูตอกย้ำจิตใต้สำนึกจิตผู้ยิ่งใหญ่ของตัวเองเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเกาถูกที่คันคันตรงไหนเกาตรงนั้นเออไม่ใช่บอกเขาว่าอุ๊ยคนนี้เขาสำเร็จเขาตั้งเป้าเขาเป็นลูกกตัญญูฉันเลยบอกว่าฉันจะเป็นลูกกตัญญูด้วยแต่มึงไม่ใช่ลูกคือเราทำเรารู้ว่าเราทำแบบอันดับหนึ่งเนี่ยมันเพื่อสนองจิตวิญญาณตัวเองก็ให้รู้แบบนั้นชัดครูอ้อมบอกชัดเอาให้มันชัดนะนะคะอ่ะแชร์เพิ่มรัวๆท่านอัยการพลอยบอกหนุ่ยบอกสะใจมากแม่ฉันเกาเหมือนลิงเลยว่ะเห็นตัวเองแล้วทำไมฉันเกาเหมือนลิงเลยนะเนี่ยอะไรนะเหมือนอะไรนะลิงอะไรนะอุรังอุตังอะไรละลูกดีกว่านั้นหน่อยสิหนุมานหนุมานให้กูเป็นอุรังอุตังลูกสาวฉันหนุมานไม่ใช่อุรังอุตังใช่ไหมฉันเกาเหมือนลิงเลยลิงอะไรลูกหมิวบอกอุรังอุตังเหรอบอกไม่ใช่โว้ยหนุมานตายละฉันสวยขนาดนี้ฉันเป็นอุรังอุตังอะไรฉันสวยขนาดฉันต้องเป็นหนุมานสิเออเฮงเจียก็ยังดีวะเออพี่เห็นไหมพี่พลอยบอกอ่ะไปต่ออ่ะเห็นไหมหูยสุดแพงแล้วเมื่อกี้แม่กลับมาที่อะไรหนู2อันสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลหนูต้องสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Laws of Cause and Effect ถ้าหนูอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนแล้วมันยังไม่เกิดผลลัพธ์กลับไปย้อนดูว่าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงกับผลลัพธ์ที่จะเกิดหรือเปล่าอันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มแรกไม่เคยสร้างเหตุไม่สร้างปัจจัยแต่อธิษฐานจิตจุดธูปขอพรขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จงบังเกิดทรัพย์แผ่นดินจงปรากฏทรัพย์ใต้ดินจงปรากฏทรัพย์เก่าจงปรากฏเฮ้ยจุดธูปและอธิษฐานขออย่างเดียวไม่ได้เช็คด้วยว่าสร้างเหตุปัจจัยให้คู่ควรกับผลลัพธ์ที่ปรารถนาหรือเปล่าคนกลุ่มแรกเก่งขอแต่ไม่เก่งทำเพราะฉันวันนี้รู้แล้วว่าอ๋อฉันต้องไปเพิ่มในการสร้างเหตุปัจจัยอ่ะ
กลุ่มที่2สร้างเหตุปัจจัยเก่งมากสร้างเหตุปัจจัยหนักมากเหมือนโค้ชโอแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดเพราะสร้างแต่เหตุภายนอกลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณข้างในคือเหตุภายในคือเกมภายในโอเคไหมแม่โคชชิ่งโค้ชโอไปลูกจ๋าเมื่อก่อนโค้ชโอเขาลงเรียนยิงแอดโฆษณาลงเรียนตัดคลิปวิดีโอลงเรียนเขาเรียนอะไรของเขาเขาทำอะไรของเขาในแบบที่เป็นวิธีการ how to หมดเลยแต่พอเขาเริ่มมาเรียนโลกภายในเขาเริ่มตามเก็บคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของแม่เขาลงเก็บคอร์ส7มนตรา7มนตรานี่เป็นคอร์สสำหรับสายมูสายเสกนะลูก7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งโค้ชโอเริ่มเปลี่ยนโลกภายในเรียนคอร์สเวฟคอร์สโฮโลแกรมโค้ชโอเรียนคอร์สจูนจิตเรียนอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกภายในกดแรงดึงดูดกดจักรวาลตอนนี้โค้ชโอเกิดผลลัพธ์แบบข้ามคืนนะลูกเมื่อก่อน48ชั่วโมง72ชั่วโมงตอนนี้ย่นย่อมาเหลือ24ชั่วโมงตอนนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงผลลัพธ์เกิดปัง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 รัว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 นี่นะเห็นไหมไลน์นี่มาเพื่อลูกเลยนะลูกอ่ะฟังพูดต่อโอเคทีนี้ค่ะคนเมื่อกี้พี่หนิงบอกครูรุ้งว่าพี่หนิงสร้างเหตุปัจจัยไว้เยอะมากรอว่าเมื่อไหร่ผลลัพธ์จะเกิดครูรุ้งบอกไปแล้วนะเลิกถามว่าเมื่อไหร่แล้วท่องไว้เลยนะเป็นยันกันท้อเลยนะลูกยันของคนทำธุรกิจเลยนะลูกยันของแม่ค้าแม่ขายเลยนะลูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรจดเลยลูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเมื่อไหร่ที่แบบสมองมันสงสัยใจตอบซะจดเมื่อไหร่ที่สมองสงสัยให้เอาหัวใจตอบตอบว่าอะไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรไอ้ใจเนี่ยมันต้องอาจหารชุ่มชื่นแน่วแน่คือสมองสงสัยเอาหัวใจตอบซะสมองสงสัยว่าทำไปเมื่อไหร่จะเกิดทำไปเมื่อไหร่จะเกิดสมองสงสัยเอาหัวใจตอบหัวใจตอบว่าอะไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรนี่คือคำพียิ่งกว่าเดชเทวดาอีกแกเอ้ยเออสมองสงสัยหัวใจต้องตอบเยี่ยมมากลูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเนี่ยนิวจะมีเงินเก็บแตะ7หลักแล้วเห็นไหมเออเห็นไหมลูกน่ะทำไปทำมาทำมาทำไปนะใช่ไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรยอดเยี่ยมมากนะคะพี่กิฟบอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรมาดามกิฟลูกสุดยอดจริงพี่กิฟโจแอนลูกเพชรวีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรพี่อัยการพลอยบอกแพงมากค่ะคุณอีทดวงฤดีบำรุงค่ะนะคะลูกหญิงบอกงดงามมากแม่สมองสงสัยเอาหัวใจตอบรู้แล้วนะไปต่อทีนี้3 ฟุตถึงขุมทองมันเป็นแบบนี้นะผลลัพธ์มันจ่ออยู่แล้วแต่หนูสงสัยเลิกสงสัยโอเคไหมแล้วผลลัพธ์มันจ่ออยู่แล้วมันคืออาการของการรักษาใจโลกใบนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานแล้วโลกใบนี้มันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดที่เราส่งออกไปแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดฟังให้ดีแรงดึงดูดคนทำน้อยกว่าลูกแต่สำเร็จกว่าลูกก็มีคนทำเยอะกว่าลูกและสำเร็จเยอะกว่าลูกก็มีมีทั้งคนทำเยอะสำเร็จเยอะทำน้อยสำเร็จเยอะแต่ไม่ทำเลยแล้วสำเร็จเนี่ยมึงบ้าเพี้ยนไปแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะทำเยอะสำเร็จเยอะทำน้อยสำเร็จเยอะทำเยอะยิ่งสำเร็จทำน้อยก็สำเร็จมันมีหมดทุกแบบทุกสไตล์เลยถูกไหมมันมีทุกแบบเลยถูกไหมทุกถูกไหมยอมรับก่อนไม่ใช่อู๋ฉันต้องทำงานอย่างบ้าคลั่งเท่านั้นฉันถึง100ล้านบางคนดีดนิ้วทำเฉพาะสิ่งที่เขารักชอบถนัดแป๊บเดียวมัน100ล้านแล้วอะไม่เห็นต้องทำงานหนักเลยก็มีทุกรูปแบบถูกไหมใจหนูต้องยอมรับก่อนจริงไหมใจหนูต้องยอมรับแบบที่ครูรุ้งพูดก่อนจริงไหมมันมีทุกคนมันมีทุกแบบมันมีทุกสไตล์ถูกไหมถูกไหมไม่ทำคือเพี้ยนค่ะลูกแอลลี่ถูกต้องค่ะไม่ทำคือเพี้ยนถูกต้องค่ะแม่มาทันเวลาพอดีเลยค่ะลูกปาติสบอกอ่ะจริงไหมจริงป่ะมันมีทุกรูปแบบเลยถูกป่ะ
และอะไรวะที่มันแตกต่างกันเราทุกคนมีหน้าที่สร้างแรงดึงดูดเมื่อไหร่นะที่สมองสงสัยให้เอาใจตอบนะแล้วคนนะอีก3ฟุตอีก3ฟุตถึงเหมืองทองอีก3ฟุตถึงขุมทองคืออะไรลูกลูกก้าวไปอีก3ก้าวลูกจะถึงขุมทองแล้วอะลูกแม่งหันหลังกลับซะก่อนแล้วบอกว่าพอแล้วคนอย่างกูทำมาสุดทางแล้วสุดทางบ้าอะไรอีก3ก้าวจะถึงขุมทองตัดรอนตัวเองเนี่ยอวิชชาความไม่รู้อะทำจนถึงเมื่อไหร่ก็รู้ถึงเมื่อไหร่ก็ชื่นใจและจำไว้นะคนกดแรงดึงดูดคนสายเสกผลลัพธ์มันไม่ได้เป็น1บวก1เท่ากับ2นะโว้ยลูก1บวก1เท่ากับ11ฟังนะคนกดแรงดึงดูดหนูอย่ามาคิดว่าทำ1บวก1เท่ากับ2บ้าบอไม่ใช่1บวก1บางคนผลลัพธ์เท่ากับ11บางคน1บวก1เท่ากับอินฟินิตี้มันมีหมดน่ะการตอบแทนของกฎจักรวาลการตอบแทนของคนที่ใช้กฎจักรวาลมันไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2เมื่อลูกสร้างเหตุไว้เยอะเหมือนที่พี่หนิงบอกแม่สร้างเหตุไว้เยอะมากรอผลสมมุติว่าหนูสร้างเหตุไว้เยอะมากนะระหว่างทางคนเก็บกิน 3,000 8,000 12,000 30,000 หนูวันที่หนูเกิดผลของหนูที่หนูบอกหนูสร้างเหตุไว้เยอะแล้วมันมาทีเดียวตูมเดียว 200,000 มันมาตูมเดียวทีเดียว3ล้านเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะ39ถึงขุมทองโหวันนี้แพงว่ะวันนี้แพงมากแล้วอย่าเข้าใจว่า1บวก1เท่ากับ2เห็นคนอื่นเขาได้เกิดผลลัพธ์ไงเขาทำเหตุไว้1บวก1ก็ต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เธอจะไปรู้ได้ยังไงเธอ1บวก1อาจจะเป็น11ก็ได้เธอ1บวก1อาจจะเป็นอินฟินิตี้เลยก็ได้เขาเก็บกินทีละ 3,000 5,000 8,000 30,000 50,000 เธออาจจะตู้มเก็บกินทีเดียว 300,000 เก็บกินทีเดียว3ล้านเธอจะไปรู้ได้ยังไงเธอจะไปรู้ได้ยังไงจริงไม่จริงแอลลี่บอกว่าแชร์เพิ่มค่ะแม่น่ะหูยเข้าใจเลยค่ะซาร่าพรบอกรับ3ล้านค่ะนึกว่าเรียนเสียเงินพี่หนิงบอก คือนึกว่าเข้าคอร์สใช่ไหมพี่หนิงแม่สอนดีมากนะกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจเนี่ยหน้าเพจสอนแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกเตรียมเรียนนะใครที่มาเรียนสดวันเสาร์ที่12กันยานะกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจเรียนแบบเจอตัวนะ 45,555 บาทรอบแรกเสาร์ที่12กันยานะรับได้อีกแค่3คนตอนคือครูจะรับได้ไม่เกิน15คนเพราะว่าด้วยว่าสถานที่ของครูแล้วครูอยากสอนแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สเรียนสดครั้งหนึ่งครูจะรับได้ไม่เกิน15คนตอนนี้สมัครมา13แล้วเนอะแต่ว่าขอปัดไปเรียนรุ่น2อีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รับได้ไม่เกินอีก3คนเท่านั้นนะคอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจ Law of Universe in Business นะคะเนี่ยมันเป็นแค่โหเรียนหน้าเพจยังแพงขนาดนี้คุณไปเรียนในคอร์สนะครูบอกเลยโคตรคุ้มมากมาเจอตัวครูลุงนะ 45,555 บาทอยู่กับครูลุงเต็มๆ1วันแล้วได้คอร์สออนไลน์อีก10วันโคตรคุ้มนะคอร์สออนไลน์ใครยังไม่ลงต้องรีบลงนะลูก 19,990 บาทเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วนะลูกเดี๋ยวจะปรับราคาแล้วเป็นราคาพิเศษนะรีบลงเรียนซะนะยังมีอะไรที่หนูไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรอีกเยอะมากแล้วหนูบอกว่าโอ้โหความรู้นี่แม่งแพงเนอะฉันจะบอกให้ว่าความไม่รู้แม่งแพงกว่าบางคนบอกโอ้โหจ่ายเงินซื้อความรู้แพงความไม่รู้แพงกว่าเยอะโอเคไหมจ๊ะเพราะฉันจัดการตัวเองนะลูกเนี่ยสิ่งที่ครูเอามาสอนเนี่ยหนูบอกโอ้โหมันสุดยอดนึกว่าเสียเงินเรียนนึกว่าเรียนแบบในคอร์สนี่มาสอนหน้าเพจอย่างขนาดนี้หนูคิดละกันในคอร์สที่ครูกำลังจะสอนมันจะขนาดไหนกฎจักรวาลการสร้างธุรกิจใครทำธุรกิจคุณต้องลงเรียนใครมาเรียนแบบเจอตัวครูรุ้งไม่ได้คุณต้องรู้คุณต้องรีบลงเรียนออนไลน์เรียน10วันน่ะ 19,900 บาทโคตรถูกอะแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณเรียนซ้ำๆแล้วคุณต้องรู้เลยว่าโจทย์ชีวิตกับการพลิก
ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณคนทำธุรกิจต้องเรียนคนทำมาค้าขายต้องเรียนแม่ค้าต้องเรียนพ่อค้าต้องเรียนกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจใครไม่มีธุรกิจกูยิ่งต้องเรียนเรียนทำไมเรียนไปเพื่อที่จะเอาไปสร้างธุรกิจได้สักทีจดต้องจ้องมานานแล้วคอร์สนี้โคตรดีครูเตรียมเนื้อหาเองยังขนลุกแบบพีคลึกลุกแบบตั้งไม่ลงเลยหลายรอบคอร์สนี้โคตรสุดยอดจักรวาลจูนมาลูกต้องเรียนนะความไม่รู้แพงกว่าเยอะใช่ลูกลูกอุ้มถูกต้องปอปิ๋วบอกความเมื่อความไม่รู้ถูกรู้มันโคตรคุ้มเสมอเนี่ยปอปิ๋วบอกเห็นป่ะพี่หนิงบอก CF 19900ค่ะเพิ่งมาลูกขวัญขามาแล้วอ่ะนะคะเออพี่ไอต้องทำ CF 19900ด้วยเนาะนะคะทำไว้เลยมีอยู่นะพิมพ์ได้เลย CF 19900นะคะลูก12กันยาไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอาจารย์บัณฑิตเมื่อวานแม่ขายในไลฟ์อาจารย์ใช่ป่ะเออรอบต่อไปวันที่เท่าไหร่พี่หมิวดูเลยเปิดรอบ2เลยเพราะคนมาลงเรียนรอบ2แล้วยังไม่รู้เลยว่าวันรอบ2แม่สอนเมื่อไหร่จ่ายเงินแล้วด้วยอ่ะคิดดูดิเออความไม่รู้โคตรแพงลูกต้องรีบจัดการตัวเองค่ะโจแอนรีบๆจัดการตัวเองได้แล้วลูกอ่ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แม่จะมาไลฟ์นะหลายคนที่บอกก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวกูจะจัดการให้นะคะใครที่บอกว่าไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวจะทำให้มีเดี๋ยวจะทำให้บังเกิดเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะมาดามอุสุดยอดเพราะฉะนั้นนะคะลูกลงและเข้ากลุ่มไปแล้วคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนหมออ้อเร็วมากมีค่ะอินบ็อกซ์เด้งแล้วพี่หนิงบอกโอเคสุดยอดมากอ่ะลงเรียนแล้วค่ะปักหมุดรอนะคะคุณจุไรรัตน์เจอกันนะคะอ่ะแม่บอกต่อก่อนนะสรุปเลยนะสิ่งเดียวสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วแต่รอเพียงผลลัพธ์จะเกิดรอดอกไม้บานรอที่จะผลิดอกออกผลนะคะครูจะบอกแบบนี้นะลูกตัวรอแม่งขวางทางรวยอย่ารอตัวรอตัวสงสัยขวางทางรวยต้องเร่งสร้างแรงดึงดูดปัดความกลัวปัดความสงสัยปัดการรอคอยปัดทุกอย่างออกให้หมดแล้วสร้างแรงดึงดูดอย่างเดียวสร้างแรงดึงดูดคืออะไรครูบอกเลยนะ1กลับมาถามตัวเองว่าถ้ามี1ล้านถ้ามี10ล้านถ้ามี100ล้านจะเอาไปทำอะไรเฮ้ยนี่แพงนะเว้ยตั้งใจเรียนปะเนี่ยนี่ตั้งใจจดปะเนี่ยนี่จะสอนแบบไดนามิกแล้วนะนี่จะสอนแบบจรวดมิดไซด์แล้วนะนานาอบันดอนส์แชร์ให้มันครบ 3,000 แชร์สักทีได้ไหมรออะไรอยู่มิทราบฉันสอนดีสอนแพงขนาดนี้รีบแชร์ด่วนแล้วรีบกลับเข้ามาเรียนให้เวลา3นาทีในการแชร์จะจิบสเตลล่ารอสเตลล่านี่ก็ขาดตลาดเหลือเกินนะคะตอนนี้ของยังไม่มาของจะมาแล้วนะลูกเนี่ยแม่ไปเอาจากอาจารย์บัณฑิตมากินเมื่ออาจารย์บัณฑิตให้สเตลล่าแม่มา1กล่องเพราะว่าเราไม่มีสเตลล่ากินไงแล้วเราเอาสเตลล่าอาจารย์บัณฑิตขอซื้อสเตลล่าแล้วเราไม่มีกินแล้วเมื่อวานอาจารย์บัณฑิตให้สเตลล่าฉันกลับบ้านมา1กล่องฉันเป็นเจ้าของแบรนด์นะแต่ฉันต้องไปขอสเตลล่าจากอาจารย์บัณฑิตกินเนี่ย1กล่องหมิวเมื่อวานอาจารย์บัณฑิตให้สเตลล่าแม่กลับมา1กล่องอาจจะจิบสเตลล่ารอสเตลล่าจะมาวันที่19ใช่ป่ะจันหน้าเนาะเออครูหนึ่งสุรภาเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้จะอัพเป็นกี่พันกล่องแล้วหมิวบอกครูหนึ่งสุรภาโอนเงินมาเป็นล้านแล้วนะคะค่าสเตลล่าเนี่ยคือพีออเดอร์มาเป็นล้านแล้วนะคะครูหนึ่งสุรภาเนี่ยของมาวันจันนี้แล้วนะลูกหนึ่งสุรภาแชร์ยังแกเห็นไหมมาดามอุ๊กบอกแชร์ยังแกเออนี่เป็นชื่อภาษาเกาหลีแชร์ยังแกโค้ดโอบอกลูกสั่งเพิ่มไม่มีลูกโอเป็นพรีออเดอร์ไว้นะเดี๋ยวจันทร์หน้าสเตลล่าจะมาแล้วสเตลล่าหมดบริษัทแม่เป็นเดือนแล้วลูกใครๆก็กินใครๆก็ดื่มนะคะครูปาติส500กล่องเห็นไหมปาติสคนเดียว500กล่องนะคะเอาแชร์เออสั่งสเตลล่าได้ที่ไกด์นาเดียไกด์นาเดียมีสเตลล่าตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะอ่ะแชร์แล้วแกวิวบอกแชร์ยังแกแล้วก็แชร์แล้วแกคือเป็นชื่อเกาหลีนะคะพวกลูกๆเขาบอกเป็นชื่อเกาหลีอ่ะ
ครูหนึ่งสุรภากีดคุณหนุ่มสุภาดีใจพี่พลอยตุนไว้พี่พลอยตุนไว้เพศัตวิว200กล่องเนี่ยพีออเดอร์กันมาเนี่ยแชร์ยังคะ 3,000 ยังครูจะได้สอนต่อเร็วโอเค 3,000 ยังใช่ยิ่ง1สุรภาโอนเงินมาให้แม่ล้านหนึ่งพีออเดอร์สเตลล่ารอบแรกโอนมา 500,000 อีกรอบโอนอีก 500,000 พีออเดอร์คุณหนึ่งสุรภายิ่งจริงๆลูกจริงๆหนึ่งทำแบบนี้กับเราบ่อยเนอะหนึ่งสุรภาโอนไว้ก่อนรอปิดยอดว่าตกลงจะจำนวนเท่าไหร่ลงจ้งจะเท่าไหร่ยิ่งคุณหนึ่งสุรภาทำแบบนี้กับแม่ตลอดถามหมิวสิ 3,000 แชร์ยังเนี่ยเอาให้มันถึงเร็วๆจะสรุปแล้วเธอจะแชร์ย้อนหลังฉันให้หรือไงเออฉันจะสอนแล้วนั้นจะไปแล้วด้วยหมิวไปเตรียมทูบไว้เลยลูกเขารู้หมดว่าฉันจุดทูบใช่วันนี้ฉันตื่นตั้งแต่6โมงครึ่งทำพิธีบวงสรวงที่ออฟฟิศของฉันมีอะไรไหมล่ะฉันเนี่ยแหละสายมูกับเขาด้วยฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ก็แล้วกันเออฉันไม่สงสัยตัวเองเธออย่ามาสงสัยฉันเก๋ไหมล่ะเก๋ไหมล่ะแกอย่างนี้อ่ะไปเตรียมไว้นะลูกอ่ะหมิวของหนูด้วยของพี่ไอด้วยเพราะโลดหลับไปแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่ออะสร้างแรงดึงดูดเพิ่มซะการที่คุณจะสร้างแรงดึงดูดเพิ่ม 1. เลิกสงสัยเลิกรอคอยเลิกถามหามีความสุขทันทีระหว่างทางที่คุณทำยิ่งคุณรู้สึกมีความสุขระหว่างทำมากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกคุณจะจูนกับจิตเหนือสำนึกหรือว่าจิตจักรวาลเมื่อจิตใจคุณชุ่มอาบอยู่ด้วยความเป็นสุขเมื่อจิตใจคุณกืนกินความสุขเป็นอาหารเป็นอาหารอันโอชะของจิตใต้สำนึกคุณคุณไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อไหร่ที่จิตใต้สำนึกคุณได้รับอาหารทิพย์ชโลมจิตใต้สำนึกคุณเขาจะเร่งผลลัพธ์เดี๋ยวเขาจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาต้องการมาให้คุณเพราะฉันเลิกรอเลิกสงสัยตัดความกังวลตัดความกลัวตัดการเปรียบเทียบตัดความอิจฉาริษยาออกไปให้หมดจากใจของคุณหน้าที่คุณคือหน้าที่เดียวจงมีความสุขทุกๆการลงมือทำระหว่างทางที่คุณทำข้อ2จำกฎข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าตัดสินตัวเองจักรวาลไม่เคยตัดสินคุณมีแต่คุณตัดสินตัวเองตัดสินตัวเองว่าคุณแพ้แล้วเกมนี้เกมโอเวอร์คุณแพ้แล้วคุณไม่ได้อะไรคุณทำไปไม่ได้อะไรเลยอีกนานไหมเมื่อไหร่มันจะเป็นฉันนี่คงไม่ใช่ฉันหรอกนี่คงไม่เหมาะกับฉันนี่คงไม่ใช่ฉันสินะอีก3ก้าวถึงขุมทอง3ฟุตถึงขุมทองจำเอาไว้อย่าตัดสินตัวเองเสียก่อนแล้วท่องเอาไว้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันคู่ควรท่องไป3คํา7คําเนี่ยเป็นเซลฟ์ทอล์กประจําใจคนที่เป็นแม่ค้าพ่อขายคนทําธุรกิจนี่คือเซลฟ์ทอล์กประจําตัวคุณเมื่อไหร่สมองสงสัยหัวใจคุณต้องตอบด้วยคํานี้เสร็จแล้วถัดมาข้อที่3ตื่นนอนมาตอนเช้าคุณต้องใช้เวลาในการที่คุณจะจินตนาการถึงผลลัพธ์เมื่อคุณมีแล้ว1ล้านเมื่อคุณมีแล้ว10ล้านเมื่อคุณมีแล้ว100ล้านคุณจะเอามันไปทำอะไรฉันไม่ได้พูดเล่นนะเธอต้องคิดไม่งั้นจิตใต้สำนึกเธอก็จะเอาไปทำไหมจะรวยไปทำไหมจะสำเร็จไปทำไหมเธอจะเอาไปทำอะไรมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ล่องล่องลอยลอยฟุ้งซ่านแต่เธอต้องรู้ว่าเธอทำเพื่อเพราะฉะนั้นถ้าเธอได้รับผลลัพธ์แล้วเธอจะเอามันไปทำอะไรเธอจะมีรูปร่างหน้าตาชีวิตของเธอเป็นแบบไหนใครจะได้ผลประโยชน์ใครจะเกิดประโยชน์สุขจากสิ่งที่เธอทำสำเร็จตื่นเช้ามาเธอต้องใช้เวลาในการคิดถึงวันที่มันเสร็จแล้วแล้วเธอมีความสุขขนาดไหนเธอได้มันมาแล้วเธอจะเอามันไปทำอะไรอันนี้สำคัญมากเมื่อเธอวางแผนอนาคตเมื่อเธอเห็นอนาคตเมื่อเธอสั่งอนาคตอนาคตมันจะถูกย่นมาเร็วขึ้นในเรื่องของโลกจิตวิญญาณการเวลาไม่มีจริงแต่เธอไปถึงความสำเร็จในจิตเธอกี่ครั้งวันๆอยากจะสำเร็จแต่ไม่เคยไปถึงความสำเร็จในจิตในโลกภายในเลยไม่เคยนึกไม่เคยตรึงภาพความสำเร็จไว้เลยข้างในเธอหย่อนเธอมันจะหวังข้างนอกให้เกิดผลลัพธ์เร็วได้ยังไงข้างในเธอต้องเป๊ะข้างในเธอต้องแน่นข้างในเธอต้องคมอย่าหย่อนยานยังไม่เคยเห็นภาพความสำเร็จข้างในแต่จะเอาความสำเร็จข้างนอกให้มันบังเกิดปรากฏมันจะเป็นไปได้ยังไงฟุ้งซ่านเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอต้องนึกถึงอย่างถึงความสำเร็จของเธอให้มันชัดเจนไม่ใช่เธอคิดว่าความสำเร็จมันยังไงฝันเหรอจ๊ะหลับตานอนแล้วฝันเหรอจ๊ะความสำเร็จเธอต้องทำให้มันเห็นตอนตื่นลืมตาตอนตื่นลืมตานี่แหละเธอนึกถึงความสำเร็จของเธอเอาให้ถึง
ข้าใจไหมเสร็จแล้วเธอต้องทำยังไงเพิ่มแรงดึงดูดเพิ่มพลังดึงดูดเธอต้องทำยังไงวันๆเธอทำสารพัดอย่างร้อยอย่างเธอเคยกลับเข้ามาที่จิตใจเธอเคยไหมเธอเคยนั่งสมาธิไหมเธอเคยบ่มจิตเธอไหมให้มีพลังดึงดูดคนสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้ใครช่วยบอกทีว่าสำเร็จเป็นพันล้านไม่เคยนั่งสมาธิไม่มีฝรั่งบางค่าเขาทำกันเมดิเทชันเป็นของสากลเป็นของดีเดี๋ยวครูจะเปิดคอร์สสมาธิด้วยเปิดเป็นคอร์สทำบุญดีไหมคอร์สทำสมาธิดีไหมไอซ์เดี๋ยวฉันจะเปิดคอร์สทำบุญกฐินวัดเขาวงปีนี้แม่เตรียมเงินไว้สำหรับทำบุญกฐิน4 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็น3 ล้านบาทเนี่ยเป็นวัดเขาวงอันนี้คือเงินส่วนตัวนะเหมือนปีที่แล้วก็เตรียมไว้4ล้านปีนี้ก็เตรียมไว้4ล้านก้อนเนี้ยกฐินปีนี้3ล้านจะเป็นวัดเขาวงอีก1ล้านจะไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำสำนักสงฆ์สัมมานะที่เชียงดาวที่เชียงใหม่นะเตรียมเงินก้อนไว้4ล้านแล้วเดี๋ยวจะเปิดคอร์สทำบุญให้พวกเราร่วมด้วยทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เพื่อพวกเราจะได้เป็นเจ้าภาพกองกฐินกองนี้สมมติคุณลุงวางไว้4ล้านเราร่วมด้วย10บาทเราร่วมด้วย100เราร่วมด้วย 1,000 เราร่วมด้วย888บาทเราก็เป็นเจ้าของกองกฐิน4ล้านของคุณลุงด้วยเขาเรียกว่ากฐินสามัคคีถ้าฉันทำคนเดียวไม่ชวนใครฉันก็ได้คนเดียวโอเคไหมเดี๋ยวจะเปิดคอร์สสอนสมาธิเป็นคอร์สทำบุญดีเหมือนกันเอาเงินร่วมกองกฐินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้โอนเข้าวัดโดยตรงไม่ต้องมาโอนเข้าบัญชีดิฉันก็เตรียมของดิฉันไว้คุณก็มีหน้าที่โอนเข้าวัดทำบุญของคุณแล้วเอาสลิปส่งมาแล้วเดี๋ยวพาเข้าคอร์สเดี๋ยวจะเปิดคอร์สรอนะรอคอยรอเจอกันให้ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะไม่มีใครหน้าไหนที่สำเร็จประสบความสำเร็จแล้วไม่นั่งสมาธิไม่มีใครหน้าไหนที่ประสบความสำเร็จแล้วบอกว่าจิตใจฟุ้งซ่านสัดสายยิ่งคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างครูรุ้งเนี่ยขึ้นมา100 ล้านแรกเนี่ยคุณคิดว่าโลกภายในครูรุ้งต้องแน่นขนาดไหนคุณคิดว่าโลกภายในครูรุ้งต้องเฟิร์มขนาดไหนเพราะว่าโลกภายนอกมันเป็นเงาสะท้อนของใจภายในผลลัพธ์ภายนอกที่คุณเห็นครูประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนมาจากใจภายในครูต้องบ่มภายในเขี้ยวกรรมภายในขนาดไหนระวังนะไม่ยอมเคี่ยวกรรมภายในตัวเองเนี่ยมันก็จะโดนเคี่ยวกรรมที่ภายนอกฉันพูดจริงฉันไม่ได้สอนให้เธอโลกสวยอย่างเดียวโดยที่ไม่ลงมือทำเธอจะซื้อหวยแล้วเธอจะถูกหวยเธอยังต้องลงทุนซื้อหวยเธอไม่สามารถจะนั่งจินตนาการว่าเธอถูกหวยรางวัลที่1แต่เธอไม่ซื้อหวยได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงทุนแล้วเธอลงทุนกับอะไรคนฉลาดคนสำเร็จคนเก่งจริงเขาลงทุนที่โลกจิตวิญญาณเขาลงทุนที่โลกภายในวันนี้สอนนอนสต็อปมากถึงเวลาแล้วขอบคุณมากครับยินดีมากเลยนะคะคุณไดแกนนะคะทำไปด้วยกันนะทำไปด้วยกันบ่มสมาธิต้องบ่มแล้วเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นไงจ่อๆอยู่จะขายที่ขายไม่พ้นสักทีบอกว่าโอ๊ยมีเจ้ากรรมนายเวรมาบังตาเนาะครูลุงฉันบอกว่าไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรมันจะสู้เธอได้ยังไงเจ้ากรรมนายเวรมันจะสู้เธอที่เป็นเจ้าชีวิตเธอได้ยังไงเมื่อวานนี้ครูลุงบอกให้วันนี้เช้าตื่นขึ้นมาสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์ใช่ป่ะเพราะใจมันจะได้สบายใจมันจะได้มีกำลังฉันไม่ได้เธอทำอะไรเล่นๆนะเว้ยเธอต้องรู้ว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรใจเธอมันสัดสายทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันแล้วเธอจะหวังผลที่มันชัดเจนหวังผลชัดเจนอย่าลืมนะใจมันต้องจดจ่อที่ผลลัพธ์เสร็จแล้วมันต้องรู้จักปล่อยวางเสร็จมันต้องทำไงต่อมาบ่มเพาะภายในเมื่อวานครูบอกอะไรกำลังจิตดีกำลังดึงดูดยิ่งดีกำลังจิตดีกำลังดึงดูดยิ่งดีกำลังจิตดีกำลังดึงดูดยิ่งดีเขาก็ทำตามที่ครูพูดเลยสมาทานศีล5จุดธูปไหว้พระกราบพระนั่งสมาธิวันนี้ข่าวดีมาจ่อรอเขาครูบอกแล้วว่าผลลัพธ์มันจ่อเป็นหญ้าปากคอกรอเกิดผลคุณสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วอะผลลัพธ์มันจ่อรอเกิดแต่มันมีตัวขวางตัวขวางคืออะไรจิตคุณมันฟุ้งซ่านจิตคุณมันกลัวจิตคุณมันกังวลไอ้ความสำเร็จอันนั้นมันจ่ออยู่แล้วแต่มันมีเครื่องกั้นขวางมันแต่พอใจคุณเปิดจิตคุณเปิดถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆค่ะรู้สึกครูได้รับข่าวดีเลยในกลุ่มนายหน้าเขาก็ทำร่วมกันเนอะมีการติดต่อเข้ามาแล้วลูกค้าจะปิดดีลแล้วลูกค้าจะเอาแล้วจะซื้อแล้วเขาเตรียมแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งกำไรกันเหรอแบ่งค่านายหน้าใช่ไหมเนี่ยแบ่งค่านายหน้าเนาะเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้
โหแชร์เพิ่มใกล้ 3,000 แชร์แล้วพี่ปุ๋มสุดยอดวันนี้ครูสอนแพงสอนเร็วสอนแรงมากนะคะไลฟ์เนี้ยไปย้อนฟังดูดีๆไปกอกับฟังดีๆครูอ้อมบอกจริงที่สุดทุกคนนะสร้างกำลังบุญกำลังเต็มมากันหมดแล้วคุณไม่ได้เพิ่งมาสร้างมาทำเอาชาตินี้หรอกคุณเอาดีมาไม่รู้กี่ชาติแล้วคุณถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์มาเสวยภพชาติมนุษย์แล้วหน้าตาดีด้วยนะฉลาดมีปัญญาด้วยนะแต่ละคนคุณสร้างของคุณมาตั้งนานแล้วรอผลมันจะเกิดอ่ะมันรอคุณเปิดสวิชอ่ะกดสวิชให้ถูกรอผลมันเกิดอ่ะเอาเครื่องกั้นขวางของคุณออกซะแล้วรวบรวมกำลังจิตบ่มเพาะกำลังภายในกำลังจิตดีแรงดึงดูดก็ยิ่งดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณปุ้นเขมบอกแม่สอนแพงมากแม่สอนแพงมากบีบีสุริยาบอก1414นานมากเอาละแม่ไปแหละพอดีว่าแม่มีภารกิจบางอย่างต้องทำต่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะไม่อยู่กับลูกจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนแม่จะไม่อยู่กับลูกจนถึงข้ามวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะอ่ะใครรอเรียนคอร์สทำบุญกฐินรอนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ประกาศเปิดเมื่อไหร่ลูกกรูกันเข้าไปเลยแม่จะสอนเรื่องข้อสอนทำสมาธิอ่ะแต่อาจจะตั้งชื่อให้มันเก๋ๆหน่อยนะคะบางทีคนรุ่นใหม่บอกโอ้ยตายแล้วครูลุงสอนนั่งสมาธิมันจะน่าเบื่อเปล่าหน้าตาอย่างฉันสอนอะไรไม่เคยน่าเบื่อหน้าตาอย่างฉันสอนอะไรลูกศิษย์หลับๆอยู่แม่งสะดุ้งตื่นทุกรายฉันจะบอกให้ถ้าฉันสอนอะไรสักอย่างขึ้นมาเธอต้องรู้นะนะคะเดี๋ยวไปตั้งชื่อคอร์สให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกส่วนคอร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือคอร์สมีอะไรกดแรงดูดกับการสร้างธุรกิจแม่ค้าแม่ขายพ่อค้าพ่อขายคนทำธุรกิจคนทำ MLM คนทำประกันคนทำธุรกิจทุกประเภททั้งออนไลน์ออฟไลน์มีโอกาสลงเรียนต้องรีบลงเรียนอย่าคิดนานนะครูบอกก่อนนะ 19,900 บาท10วันเต็มกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะ CF1990 เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะปรับราคาขึ้นเป็น 20,000 แล้วนะจ๊ะ23,000ดีมั้ย2333นะคะครูสอนดีมากครูรู้ตัวครูเตรียมการสอนครูยังแบบขนลุกครูมีการให้คุณทำกราฟด้วยนะคนทำธุรกิจคุณต้องรู้กราฟธุรกิจของธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันคุณแต่ละคนก็มีรูปแบบการทำธุรกิจไม่เหมือนกันคุณรู้กฎจักรวาลแล้วคุณต้องสร้างกราฟแล้วสร้างยอดกราฟสร้างสุดยอดกราฟของคุณขึ้นมาเป็นกราฟที่คุณใช้มอนิเตอร์ทำธุรกิจแล้ววัดกับค่าพลังงานของคุณคุณจูนพลังงานได้แล้วค่ากราฟธุรกิจของคุณคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนพุ่งที่ตรงไหนพลังงานคุณคืออะไรกฎจักรวาลที่คุณจะเอาไปใช้ถูกจุดไหมเฮ้ยคุณต้องเรียนเว้ยคอร์สนี้สุดยอดใครมาเรียนสดรอบแรกนะเสาร์ที่12กันยานะรอบที่2เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เสาร์ที่12กันยานะเหลืออีกแค่3ที่นั่งนะเพราะว่าครูอิสรีเขาโยกไปรุ่น2โอเคไหมจ๊ะอะไรนะ 40,000 เท่าไหร่นะ 45,555 บาท 4555เลขสวยนะจ๊ะโอ้โหนี่ราคาแบบพิเศษมากเจอกันนะจ๊ะส่วนใครนะได้ยินว่าโฮโลแกรมเวฟเทคนิคนะจ๊ะราคาเท่าไหร่นะเออ4555คอร์สโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคไปโรงเรียนซะมันโคตรสุดยอดมากโอเคนะแม่ไปแล้วนะคะแม่ต้องรีบไปเดี๋ยวจะไว้จะมาสรุปคอร์สให้พวกเธอฟังอิสรีบอกอยากเรียนแล้วแม่เอาลูกอิสรีเสร็จแล้วเหรอลูกแม่ได้ดูลูกไลฟ์สดด้วยนะดีมากเลยอ่ะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ฉันจะไปแบบดื้อแบบนี้แหละฉันจะไปแบบดื้อนะคะครูบัวฝากอีกคอร์สนึงอยากเรียนคอร์สฟรีแม่ลุงมีคอร์สฟรีด้วย7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กเปิดบินนะคะมาร์คทองคำ1กล่องสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำ1ขวด 3,000 บาทได้คอร์สฟรี7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กอันนี้เป็นคอร์สของแบรนด์Riches Academy นะแบรนด์นี้เขาสอนคนสร้างคนให้ความรู้คนให้ปัญญาคนให้เครื่องมือให้อาวุธคนครบมือเลยนะคะโอ้โหมีหลายคอร์สจังเว้ยตามนั้นละกันนะคะครูไปแล้วนะลูกรักแม่นะรักพี่โอเหมือนกันนะครูต้องไปแล้วนะลูกไปจริงๆแล้วปิดไลฟ์เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกการแชร์นะลูกแชร์ย้อนหลังได้เลยโฮโลแกรมดีมากมาดามอุเนี่ยเขาอยากให้พวกคุณไปเรียนคนที่เรียนแล้วเขาก็อยากให้เพื่อนไปเรียนไงราคาแบบนี้นะกับวิชาที่คุณจะได้เข้าไปเรียนเจ๊นกลงยังเนี่ยเออไปละแม่ไปละสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ